นำท่านผู้ชมมาสู่รองคู่เอกแล้วครับตอนนี้เดชพัชจันทร์บิวเจซีไฟแดงกับจากกั้ววูดเทปปิ้งฝ่ายน้ำเงินครับจากกั้วชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาอาวุธมวยถือว่าจุกจิกนะครับหรือว่าจะทำได้หรือเปล่าเดชพัชจันทร์เบียดเข้าหามีแข้งซ้ายโอ้จากกั้วดูนะครับชกในตั้งรับก็จริงแต่ว่าโต้คืนแข้งขวามานี่ก็แม่นยำครับเนี่ยพอขยับนิดนึงแกก็ชิงออกก่อนนะครับจากั้วครับแข้งขวาครับเดี๋ยวต้องดูวงในของเดชพระจันทร์ครับว่าจะเป็นยังไงครับยังตีไม่ถนัดนะครับจังหวะนี้กรรมการจับแยกออกมาก่อนครับแข้งซ้ายครับดึงหลบได้เนี่ยครับแม่เข้ามาจะจับวงในครับแกชิงเสียบก่อนเลยครับตีเข่าขวาครับจากั้วแล้วดูครับแม่ล็อกเล่าโหนเอาไว้เลยโอ้โหนี่ครับมาชุดนี้ทำได้สวยครับฝ่ายน้ำเงินจากั้วแต่ว่าดูครับเดี๋ยวดูเดชพระจันทร์มาชักเครื่องติดแล้วด้วยครับมาเครื่องติดแล้วกำปั้นไปก่อนมาวงนายจากั้วเสียไป1ทีเดชพระจันทร์กรรมการแยกออกมาก่อนเดชพระจันทร์เบียดเข้าหามีหมัดนำไปก่อนนะครับแล้วก็เตะซ้ายดูอาวุธมวยดูความจุกจิกแล้วก็มานิ่งด้วยนะครับโอ้ไม่ว่าคอยบางคอยโต้เดชพระจันทร์ไม่ยอมนะครับเหลือเวลาให้ลุ้นอีก2ยกนะครับพอเข้าฉากนี่โดนแข้งขวาทันทีโอ้แข้งขวานี่แม่นด้วยครับจังหวะลูกจุกจิกเป็นรองครับนอกต่อนอกแต่พยายามเนี่ยครับเดินเบียดเข้าไปครับแล้วมีหมัดนะครับเดชพระจันทร์ครับซ้ายครับแทงโยนไปเลยครับเข่าแล้วเนี่ยครับแหมยังหาจังหวะตีไม่ได้ครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนนะครับก็ค่อยๆเดินเข้าหาไปอีกครับลำเลียงเกมเข้าหาใหม่ครับเดชพระจันทร์แข้งซ้ายครับพอจะทำนี่แหมเจอเนี่ยจากั้วแกชิงออกมาก่อนนะครับนี่ครับมาเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับเดชพระจันทร์แต่ว่าวันนี้ว่าจากั้วนิ่งเหลือเกินอ้าวกำปั้นมาแล้วกำปั้นมาแล้วเดชพระจันทร์แม่ของหนักของแรงสองมาแล้วโอ้โหเสียงเฮเสียงฮาเริ่มมาแล้วครับเพียรีต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกต้องงัดออกมาแล้วไปเล่นจังหวะฝีมือนี่ดูจะช้ากว่าจากั้วจากั้วนั้นออกแข้งขวาแม่นแล้วก็ชกละเอียดนะครับวันนี้คุมรูปมวยคอยบังคอยโต้เดชพระจันทร์ก็ไม่ท้อนะครับยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมขยับเข้าไปดูนะครับโดนลูกทีบอีกแล้วก็ออกซ้ายทีขวาทีมาดูวงในก็ล็อกเอาไว้นี่นะครับโอ้โหดูว่าทั้งคู่นั้นก็ทำหน้าที่กันได้ดีแล้วนะครับแต่วันนี้จากั้วนี่มีการแก้เกมมาดีครับเอาขยับครับเอาอีกครับแข้งซ้ายอ้าวจับเขาแต่ว่าก้นจำเบาไปเองครับจากั้วเดินขยับเข้าไปกลับมายอมเป็นเป้านิ่งครับจากั้วครับพยายามต่อยหมัดครับเดชพระจันทร์ครับตบแล้วออกซ้ายออกขวากอดไว้เลยครับจากั้วนี่ครับเมื่อตอนนี้กรรมการแยกเปิดโอกาสให้เดชพระจันทร์หาซ้ายต้องดูครับไปซ้ายต่อยซ้ายนี่ครับมากำปั้นไปแล้วโอ้แต่ว่านี่ครับไม่มีตกอกตกใจจริงๆครับเจ้าจากั้วอาวุธมวยก็จุกจิกหลากหลายแต่ก็ยังไม่ยอมนะครับเดชพระจันทร์มาถึงตอนนี้นี่ต้องมีหมัดมีศอกนะครับเดินสาวหมัดอย่างเดียวจากั้วอาศัยหลักเหลี่ยมออกซ้ายทีขวาทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งด้วยแล้วก็มีลูกถีบแล้วก็แข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ทำลายจังหวะไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับไม่ยอมง่ายๆมันเสียเชิงครับเพราะว่าเป็นเบอร์ต้นๆของสุราษฎร์ด้วยกันเอ้านี่ครับแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอยังคำเป้าไม่เจอเดชพระจันทร์มาวงในจากั้วแกก็รวบรัดเอาไว้เลยครับดีเกินคาดครับจากั้วกรรมการหันไปชูมือให้จากั้วครับจากั้ววูดทิปปิ้งฝ่ายน้ำเงินวันนี้ฉายแววเลยครับชนะคะแนนเดชพระจันทร์บิวเจซีไปแบบสนุกเลยครับ